ไปดูเรื่องของนุกสุธิดาบ้างคุณผู้ชมคือคุณนุกเนี่ยเขาทำบ้านให้เช่าแล้วปรากฏว่ามีชาวต่างชาติมาเช่าแล้วทำข้าวของเสียหายมากเลยนุกบอกว่าทำใจเลยนะคะอาจจะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจจะตามจับตัวไม่ได้ค่ะนุกสุธิดาบอกว่าที่โพสต์ภาพบ้านย่านลาดพร้าวปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าอยู่ในสภาพที่แบบพังเละเทะเลยค่ะก็เขียนข้อความด้วยว่าประกาศตามหาคนเช่าบ้านแล้วหนีไปตกใจกับสภาพบ้านที่เห็นนะคะปล่อยให้เกิดความเสียหายหนักเลยแล้วตอนนี้ผู้เช่าหนีไปแล้วเรียบร้อยผู้เช่ารายนี้เช่าไม่ได้ประมาณสัก2เดือนค่ะมีความผิดปกติเพราะว่าค่าไฟเดือนแรกเนี่ยมันสูงมากแล้วในเดือนที่2เนี่ยนะคะหนีไปแล้วค่ะคือค่าไฟเนี่ย 50,000 บาทนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังพบสายชาร์จโทรศัพท์กว่า10เส้นด้วยกลัวว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาใช้บ้านตนเองเป็นสำนักงานแล้วก็มีสัญญาเช่าบ้านตามกฎหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยแนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะตามตัวผู้เช่าบ้านรายนี้เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนเหล่านี้ใช้บุคคลอื่นมาเซ็นสัญญาเช่าบ้านแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆตนเองก็เลยทำใจค่ะว่าอาจจะตามจับไม่ได้นะหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจเช็คผู้เช่าให้ดีก็ไม่คิดจะขายบ้านหลังนี้เพราะว่าตั้งใจเก็บเอาไว้ให้ลูกชายนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลูกชายทั้งสองคนนะคะปิโป้กับปาแปงเนี่ยก็ไปเจอหน้าพี่ป้อบุญสิทธิ์นะซึ่งเป็นพ่อแท้ๆแล้วลูกๆก็ดีใจมากเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนแบบเล่นเกมเหมือนกันนะคะตนเองก็ไม่ห้ามถ้าเกิดว่าลูกจะไปเที่ยวจะไปเจอคุณพ่อบ้างหลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆปรับให้เป็นวิธีของธรรมชาติแล้วแต่เวลาจะเหมาะสมแต่ไม่อนุญาตให้ค้างคืนค่ะเพราะว่าลูกๆเนี่ยจะต้องกินยาประจำตัวต่อเนื่องก็ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องการแย่งลูกแน่นอนค่ะค่าไฟขึ้นไป 50,000 กว่าบาทแค่เดือนเดียวแสดงว่าไม่ปกติแล้วเขาก็โทรมาว่าเขาออกแล้วนะแล้วก็จะไม่จ่ายอะไรเลยมันเสียหายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านก็สกปรกมากจนเราเอาไปแจ้งความกับตำรวจใช่ไหมคะคุณตำรวจก็ประเมินสถานการณ์ต้องมาไม่ปกติเพราะพวกเนี้ยจะย้ายที่อยู่แบบเดือนละ 2-3 เดือนเล็กทำใจแต่ว่าก็โกรธก็น้องๆก็ได้เจอคุณพ่อเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็มีติดใจแหละน้องๆได้เจอคุณพ่อคุณพ่อเหมือนกันด้วยใช่สายเกมเมอร์อยากไปอยู่กับป้าอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่เคยเลยว่าพ่อเขาจะอยากเอาลูกไปนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่จะต้องมาแย่งลูกกันอยู่แล้วนุกสุธิดายังบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะเข้มงวดนะแต่มาจากความเป็นห่วงลูกจริงๆก็เรื่องของการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้ก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็จะคอยอธิบายให้ลูกๆฟังตลอดว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ารักนะซึ่งลูกเนี่ยก็เข้าใจค่ะ